ก็สวัสดีครับวันนี้มาต่อกันที่ว่าผมไปซื้อแอร์เก่ามารื้อนะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมคอยเย็นนะครับผมในส่วนของพัดลมคอยเย็นนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะนํามาทําเป็นพัดลมไว้สําหรับไว้เป่านั่งทํางานเย็นๆอะไรประมาณเนี้ยครับผมในส่วนนี้ครับผมก็จะทําการรื้อนะครับผมก็จะรื้อตัวในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับตัวที่แบบไว้ปั่นลมนะครับออกมาทั้ง2อันเลยนะครับผมก็ต้องค่อยๆรื้อไปนะครับผมเดี๋ยวพอเรารื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดนะครับเพื่อที่จะมาทำความสะอาดนะครับผมอันนี้ก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวที่เอาไว้สำหรับหมุนเพื่อที่จะทำให้มีลมครับผมก็จะนำไปล้างเลยครับผมจะไม่แกะออกครับเมื่อเราทำการรื้อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปล้างมอเตอร์แล้วก็ล้างไอ้ดำๆอะไรเนี่ยออกครับผมผมก็จะฉีดล้างไปแบบนี้เลยครับไม่กลัวว่ามอเตอร์จะช็อตอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าผมมีWD-40 ครับที่ว่ากำจัดความชื้นนะครับผมไล่ความชื้นในตัวมอเตอร์ครับผมเดี๋ยวค่อยทำการฉีดครับก็จะค่อยๆล้างไปเรื่อยๆนะครับผมล้างสลับฟันปลาไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้คราบขี้ดินครับมันหลุดออกหมดนะครับผมแล้วก็ทำการล้างออกให้เกลี้ยงเลยนะครับผมเราไม่ต้องกลัวครับว่ามอเตอร์เราจะไหม้นะครับผมเพราะเรามีWD-40 ครับที่กำจัดความชื้นครับฉีดออกนะครับผมต่อมาแล้วก็เป่าโบออกครับในระดับหนึ่งครับปรับหน้าเป่าพวกน้ำอะไรเงี้ยออกในระดับหนึ่งก่อนครับแล้วเราก็จะใช้ WD-40 ครับฉีดออกนะครับผมนี่ก็จะเป็น WD-40 ครับที่ใช้ในการฉีดครับพวกไล่พวกคราบความชื้นคราบน้ำอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะฉีดเข้าไปในมอเตอร์เลยนะครับผมฉีดเข้าไปลักษณะแบบนี้เลยค่อยๆไล่เลยครับไล่ฉีดออกมาให้หมดครับแล้วก็ตั้งเพื่อให้น้ำมันหยดออกมานะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมพอเราฉีดน้ำยาไล่จนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คความชื้นนะครับว่าตัวมอเตอร์นะครับจะลงกาวหรือเปล่านะครับก็ค่อยๆไล่ทีละสายครับแล้วก็ใช้มิเตอร์แคมป์นะครับจิ้มไปที่ตัวกาวนะครับตัวโครงนะครับผมก็ไม่มีการช็อตนะครับผมไม่มีช็อตลงโครงนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมก่อนอื่นครับหลังจากที่เราทำการเช็คตัวมอเตอร์แล้วนะครับว่าไฟลงกาวหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ลงครับต่อมาผมก็จะมาตัดในตัวโครงสร้างเดินนะครับแบ่งครึ่งนะครับให้ได้2ชิ้นแบบนี้เลยแต่นะว่า2ชิ้นเนี่ยครับ2ฝั่งมันไม่เท่ากันครับเดี๋ยวเราก็ทำการมาร์คครับผมทำการมาร์คเพื่อจะตัดให้ช่องไฟหรือว่าขอบชิ้นงานครับให้เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับผมนี่ก็ต้องใช้แล็บเลยก็มาลองทาบอีกฝั่งนึงครับผมก็หลักการก็จะเหมือนเดิมครับก็ใช้ขีดแล้วก็ลองวัดเช็คขนาดครับแล้วก็ทำการตัดเลยนะครับผมก็จะแบ่งแบบนี้เลยนะครับพอแบ่งเสร็จแล้วครับชิ้นงานก็จะออกมาแบบนี้ครับเหมือนกันทุกชิ้นครับผมต่อมาครับก็จะมาทำการขัดสนิมออกนะครับผมมันมีพวกคราบสนิมที่มันบวมจากเดิมครับออกครับเพื่อที่เราจะทำสีได้ง่ายนะครับผมก็จะค่อยๆขัดออกไปเลยนะครับผมเราก็จะไล่ขัดทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับผมพอขัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการประกอบชิ้นงานนะครับผมก็จะตัดเหล็กนะครับฝังด้านในนะครับผมเพื่อให้ตัวโครงสร้างนะครับแข็งแรงนะครับผมก็จะใช้เหล็ก6หุ่นครับ6หุ่นคูณหุ่นนะครับในการตัดนะครับผมนี่ก็จะไล่ตัดเลยนะครับในตัวชิ้นงานก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องแบ่งให้ดีครับว่าเราจะเอาระยะเท่าใดนะครับผมพอได้อันแล้วก็ทำการตัดนะครับต่อมาครับเดี๋ยวผมก็จะตัดเหล็กมาแนบไว้แบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวทำการมาร์คแล้วก็จะขีดเส้นตัดนะครับผมพอได้1ชิ้นก็ต้องบ้างบานนะครับเพราะว่าตัวชิ้นด้านล่างมันจะมีบานนะครับผมก็จะประกอบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอีกฝั่งนึงครับก็จะทำลักษณะเดียวกันครับผมก็จะขีดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำการตัดนะครับผมก็จะไล่ไปเลยชิ้นงานก็จะใส่ในรูปแบบนี้นะครับผมพอได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเชื่อมประกอบครับให้2ชิ้นนะครับมันเป็นชิ้นเดียวกันนะผมเพื่อเวลาเปิดนะครับก็จะได้เย็นในจุดนั้นนะครับผมเหมือนผมนั่งทำงานอยู่ครับก็จะเป่าจากด้านหลังมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะค่อยๆไล่ประกอบไปเลยนะครับพอได้แล้วนะครับชิ้นงานก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะไล่เก็บในส่วนที่แบบว่าไม่อยากให้มันฉีกออกนะครับผมก็ค่อยไล่นะครับผม
พอดูครับดูมุมดูอะไรแต่ชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่เราได้ทำการเชื่อมประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำกรอบกันต่อนะครับผมในส่วนของกรอบนี้นะครับผมก็จะตัดเหล็กนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตัดเข้ามุม90องศาแบบนี้แล้วก็ประกอบเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็จะทำการนะครับนำชิ้นงานตัวพระเอกของเรานะครับมาใส่แบบนี้นะครับผมก็คือกรอบที่เราประกอบคู่นะครับผมมาใส่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมแท็กตามมุมนะครับผม4มุมก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าทั้ง2ชิ้นงานนะครับผมประกอบได้ฉากแล้วนะครับมันก็เลยที่จะทำงานง่ายครับผมทำงานง่ายทำสะดวกนะครับผมแล้วก็ตอกมุมนะครับให้มันดูเข้ากันนะครับผมและก็จะได้ประมาณนี้ครับผมต่อมาก็มาทำการเชื่อมประกอบเลยนะครับผมก็ไล่เชื่อมตามตำแหน่งที่เรามีรอยแบบร้อยบากร้อยตัดอะไรเงี้ยครับผมก็จะไล่เชื่อมให้หมดเลยนะครับผมก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับตู้เชื่อมมิกเนี่ยนะครับผมในการเชื่อมครับว่าจะเป็นการเชื่อมเติมเต็มนะครับแล้วก็เชื่อมทั้งหน้าหลังนะครับผมแล้วพอเราเชื่อมหน้าหลังเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการเจียครับก็จะไล่เจียทุกแผลเลยนะครับผมแผลที่แบบมองเห็นได้อะไรประมาณนี้ครับเพื่อความสวยงามของตัวชิ้นงานนะครับผมก็จะเจียจนกว่าจะเลี่ยมเนี่ยแหละครับผมลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับผมก็จะตัดพับเหล็กรูปทรงเป็นเหมือนกับว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็2อันประมาณนี้ครับแล้วก็จะตัดเหล็กตัวรับแรงโครงสร้างด้านล่างนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับต่อมาครับก็จะเป็นการประกอบโครงสร้างนะครับผมในส่วนของการประกอบโครงสร้างนะครับผมก็จะไล่ทับเป็นกรอบก่อนนะครับผมแล้วก็จะค่อยๆนะครับประกอบไปทีละจุดนะครับผมก็ค่อยไล่เชื่อมทั้งหมด4จุดเลยนะครับผมลักษณะงานก็จะประมาณนี้นะครับผมพอผมเชื่อมแท็กทั้ง4จุดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะนำตัวชิ้นงานมาลองวางนะครับก็โอเคนะครับผมต่อมานะครับผมจะนำเหล็กนะครับที่ทำตัดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมาเจาะรูนะครับหาเซนเตอร์ตรงกลางนะครับผมแล้วก็เจาะทะลุไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะร้อยน็อตนะครับติดกับตัวชิ้นงานของผมนะครับผมอันนี้ก็จะเจาะดอกสามหุ่นนะครับเพื่อที่จะร้อยผ่านใส่น็อตได้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นการเชื่อมประกอบครับก็จะค่อยๆแท็กนะครับผมก็สังเกตนะครับว่าชิ้นงานครับผมไม่ได้กะเอานะครับผมก็จะขีดเส้นไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่นะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลาขีดเส้นครับเดี๋ยว FT ก็จะเบื่อนะครับผมพอประกอบเชื่อมเท็กเสร็จแล้วนะครับก็จะนำตัวชิ้นงานนะครับมาลองทาบครับผมต่อมาก็จะเป็นการเสริมคานด้านหลังครับเพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยไล่เชื่อมไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตัวโครงสร้างของเรานะครับผมก่อนที่จะประกอบนะครับก็ต้องใส่น็อตไปก่อนนะครับผมแล้วก็ลองแหวนด้วยนะครับผมแล้วก็นำชิ้นงานมาใส่แบบนี้นะครับผมในส่วนของลักษณะงานนะครับก็จะออกแบบแตกต่างกันไปนะครับส่วนผมครับก็ทำแบบนี้ครับนำมาตัดครึ่งแล้วก็ประกอบเป็น4ช่องแบบนี้ครับผมเพื่อแบบว่ามันไม่ไปไหนครับมันหาเราที่จุดเดียวครับผมเพราะบางทีเรานั่งทำงานอยู่เราก็สามารถเป่าทางด้านหลังได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพอเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับโครงสร้างนะครับผมที่เราได้นะครับรูปร่างก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีรู4ช่องนะครับแล้วก็จะมีตัวรับน้ำหนัก2ข้างนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตตรงกลางนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายองศานะครับเพื่อที่จะทำตัวปรับระยะนะครับเพื่อให้เวลาที่เราเปิดพัดลมนะครับก็สามารถปรับให้มันหงายหน้าได้นะครับฟั่มได้อะไรประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นองศาที่เราถ่ายได้ครับผมก็จะดันเหล็ก3หุ่นนะครับผมให้ได้ตามองศาที่เราขีดเส้นไว้ได้เลยนะครับผมก็จะทำแบบนี้2เส้นนะครับสังเกตครับจะมีช่องว่างตรงกลางครับเพื่อที่เราจะไว้ใส่น็อตนะครับผมอันนี้ก็เป็นขาชิงครับขาชิงผมก็นำมา DIY ทำเป็นตัวปรับระยะเนี่ยแหละครับผมก็ทำตามของที่เรามีครับมีอันไหนเราก็ใช้อันนั้นแหละครับในเป็นการทำนะครับผมนี่ก็ทำการเจาะรูครับผมเจาะรูที่ตัวโครงสร้างตัวที่ไว้มีตัวพัดลมอะไรประมาณเนี่ยครับผมแล้วก็จะทำการเชื่อมหัวน็อตติดเข้าไปครับผมจะติดน็อตตัวเมียที่ฝั่งตัวพัดลมนะครับผมตัวโครงสร้างก็จะติดกับตัวเหล็กนะครับผมพอเชื่อมไปเลยนะครับผมพอได้นะครับผมก็จะมาหาระยะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะครับผมหัวท้ายเลยนะครับผมแล้วเราก็จะนำน็อตตัวยาวๆที่เกี่ยวเดียวกันครับเพื่อที่จะไปใส่ในตัวปรับระยะองศานะครับผมก็ค่อยๆหาระยะไปเรื่อยครับพอได้แล้วก็ทำการเชื่อมแท็กเลยนะครับผมฝั่งหนึ่งไปก่อนครับพอได้แล้วก็เชื่อมอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ก็องศาที่หน้าที่เราจะทำการปรับนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็ก3หุ่นเนี่ยแหละครับผมง่ายๆเลยครับผมชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็จะใส่ไปประมาณนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเชื่อมเหมือนกันครับอันนี้ก็ตัวปรับองศาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวเกียวเข้าไปนะครับผมนี่ก็ลองหมุนหน้าหงายหน้าแงนหลังดูนะครับก็โอเคครับองศาที่อยากได้ก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับผมก็จะ
ทำการพ่นสีครับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเทาเนี่ยแหละครับผมก็จะไล่พ่นทั้งหมดเลยนะครับให้ชิ้นงานเป็นสีเดียวกันนะครับผมไล่พ่นไปเลยลักษณะงานก็จะได้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ค่อยๆไล่พ่นไปเลยนะครับผมพอสีแบบเริ่มที่พ่นทั่วครับเดี๋ยวเราก็จะพักแล้วก็เดี๋ยวจะไปพ่นตัวคอหอยครับผมเรียกเป็นคอหอยแล้วกันผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับผมก็ค่อยๆไล่พ่นไปเลยนะครับผมก็จะพ่นทั้งหมด4อันเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมต่อมาก็จะเป็นการทดลองใส่นะครับผมหลังจากที่สีแห้งแล้วนะครับก็จะมีแหวนรองนะครับหน้าหลังเลยนะครับผมเพื่อให้ชิ้นงานนะครับแนบแน่นนะครับในเวลาที่เราขัดนะครับผมนี่ก็จะใส่ไปด้วยแล้วก็ลองปรับระยะไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะโครงสร้างที่เสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการประกอบนะครับผมก็จะนำคอหอยทั้ง4อันนะครับมาใส่ครับพร้อมกับใส่มอเตอร์ไปเลยนะครับผมก็จะใส่ไปลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมลักษณะงานก็ยึดไปเลยนะครับผมยึดใส่ไปเลยนะครับค่อยๆไล่ไปทีละตัวครับผมก็จะเริ่มใส่จากด้านบนก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะใส่เหมือนด้านบนเลยครับง่ายๆเลยนะครับผมก็ค่อยๆขันสกรูเข้าไปนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเวลาที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะมาทำการยึดมอเตอร์ครับผมพอยึดมอเตอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินสายไฟนะครับแต่ว่ามอเตอร์นะครับก็จะค่อนข้างยึดยากหน่อยครับเพราะว่าเราต้องหาระยะครับผมเพื่อไม่ให้ใบมันไปถูกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องค่อยๆปรับแล้วค่อยๆขันไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ครับสวิตช์ไอ้ที่เราซื้อมาครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับจะมี3เกียร์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องไฟนี่แหละครับก็คือผมไปหาซื้อแล้วมันไม่มีครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมา DIY เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเศษกระดาษนะครับที่ผมนำมาทำเป็นเหมือนกับว่าจะวาดรูปใส่กระดาษแล้วก็จะไปเจาะนะครับนี่ก็ทำแบบบ้านๆเลยครับผมเป็นแบบลูกทุ่งท้องนาท้องนาเลยครับเป็นการหาระยะแบบพื้นฐานแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องมาคำนวณอะไรมากมายครับอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆครับผมลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะตัดแล้วก็ไปแปะกับฝากล่องอันนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอผมตัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะนำไปเจาะรูก่อนที่จะไปใส่ในเครื่องโอซอนะครับผมก็จะเจาะทั้งหมด4รูครับก็เจาะอยู่รูละอันเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะร้อยตัวใบเลื่อยได้ง่ายนะครับผมพอเจาะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะตัดตามรอยเส้นที่ผมได้ทำการขีดเลยนะครับผมก็จะตัดทั้งหมด4รูเลยนะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมไล่ตัดไปทีละรูครับผมไม่ต้องรีบครับรูก็จะเป็นเหมือนรูครึ่งวงกลมเนี่ยแหละครับผมลักษณะการใส่ก็จะต้องถอดใบออกก่อนครับแล้วก็ร้อยไปในรูที่ผมตัดนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเล็มไปนะครับผมแต่รูก็จะไม่ค่อยสวยครับเดี๋ยวเราก็จะมาตะใบอีกทีครับผมเพราะว่าใบมันใหญ่ครับอันนี้ใบมันจะใหญ่ไปนิดนึงครับก็เลยทำให้เราตัดรูจะอาจจะไม่ค่อยแบบได้ตามเส้นที่เราต้องการแล้วเท่าไหร่ครับผมก็จะเผื่อไว้หน่อยครับไว้ตะใบออกนะครับประมาณนี้ครับสำหรับชิ้นงานที่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปลองประกอบดูนะครับลักษณะการประกอบก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคครับสวยงามนะครับผมได้แล้วต่อมาก็นำโครงสร้างเหล็กกล่องนะครับมาตัดครึ่งแบบนี้ครับเพื่อที่จะยึดนะครับผมส่วนจะยึดยังไงก็เดี๋ยวมาดูครับผมก็สังเกตนะครับตรงสวิตช์ก็จะมีรูครับผมก็จะยิงสกรูทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับผมก็จะยิงไปแบบนี้เลยพอยิงไปแล้วเราก็ลองสวมดูครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ขันเข้าไปเลยนะครับพอได้ระยะที่เราต้องการแล้วเราก็จะทำการขันเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องสวิตช์ดัดแปลง จากอินกับวินเทจนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะงานที่ได้นะครับก็สามารถกดได้ทุกเบอร์เลยนะครับผมไม่มีการติดขัดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับก็จะเป็นการใส่สวิตช์ที่ตัวเครื่องนะครับผมสวิตช์เปิดปิดนะครับผมก็จะทำการเจาะยึดนะครับผมไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเจาะทะลุไปด้านหลังนู้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการเดินไฟครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเครื่องนี่ครับหนูได้ทำการกัดขาดหมดเลยนะครับผมผมก็ต้องมาทำการปอกใหม่ครับแล้วก็ใช้ตัวต่อเนี่ยแหละครับผมในการเชื่อมต่อจากสายใหม่ไปหาสายเก่าครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพันพระเทปอีกทีครับนี่เป็นลักษณะงานที่พันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพันเทปดำอีกหนึ่งครั้งเลยครับผมเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็จะใส่ท่อนะครับผมเดินท่อด้วยนะครับตัวชิ้นงานนี้นะครับผมก็พันเทปดำไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะไล่เดินท่อครับก็จะใช้เป็นท่อสายไฟธรรมดาเนี่ยแหละครับผมก่อนอื่นก็ต้องเจาะ
กล่องนะครับ2รูครับเพราะว่ามีตัวมอเตอร์2ตัวนะครับก็จะสอดกล่องร้อยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมพอได้ระยะแล้วเราก็จะทำการร้อยท่อเลยนะครับผมก็จะตัดออกก่อนนะครับแล้วก็จะดึงท่อออกมาร้อยนะครับผมก็จะร้อยในลักษณะแบบนี้ครับผมง่ายๆครับทำงานง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับแล้วก็จะร้อยเข้าไปเหมือนเดิมครับผมเพื่อเก็บนะครับเพื่อให้สายไฟดูเรียบร้อยขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็อย่างแรกก็ต้องทำตามของที่เรามีนะครับผมอีกอันนึงก็ทำเหมือนกันครับก็ตัดท่อแล้วก็ร้อยไปเลยนะครับผมก็จะทำให้ตัวเครื่องของเรานะครับอย่างแรกก็คือสะอาดตาเรียบร้อยครับอย่างที่สองก็คือเหมือนกับว่ามันก็ไม่ลุกลุงลังอะไรประมาณนี้ครับไฟก็ไม่ค่อยช็อตกับอะไรไม่โดนอะไรขาดด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะร้อยมาในกล่องใบที่สองเลยนะครับมันก็จะมีกล่องหน้าหลังครับเป็นกล่องสำหรับพักไฟครับผมแล้วก็ต่อไฟอะไรประมาณนี้ครับร้อยมาเลยชิ้นงานก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นการตัดประกอบจั๊มนะครับผมผมก็จะจั๊มทั้ง2ตัวรวมกันครับให้อยู่ในซื้อเดียวกันครับเวลาเปิดก็จะได้เปิดพร้อมกันอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะจั๊มไปแบบนี้ครับลักษณะงานที่ได้ก็เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เป็นสายไฟนะครับเป็นสาย 3x1.5 ครับก็จะเป็นสายมีสายดินในตัวด้วยครับในส่วนของสายดินเนี่ยผมก็จะใช้เอาไปคีบกับตัวใดตัวหนึ่งภายในเครื่องเนี่ยแหละครับผมก็ทำให้ชิ้นงานมันดูแบบว่าปลอดภัยนิดนึงครับผมครับผมเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในบ้านเลยครับก็อยากให้มันปลอดภัยก็ควรเช็คสายไฟให้ดีว่าสายไหนเป็นสายดินสายไหนเป็นสายนิวตันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สายลายอะไรครับก็ต้องเช็คดูให้ดีก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยจั๊มไปนะครับผมพอจั๊มเสร็จแล้วก็มัดเลยนะครับผมมัดรวมเลยแล้วก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็จัดเรียงสายไฟให้ดีครับให้เรียบร้อยครับแล้วก็ทำการปิดฝานะครับผมก็จะปิดฝาไปเลย4ตัวยิงน็อต4ตัวต่อไปก็จะเป็นการใส่สายดินครับสายดินก็จะใส่ไปที่ตัวโครงสร้างของตัวชิ้นงานนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วก็ย้ำสายไฟครับผมใส่ตัวก้ามปูเนี่ยครับผมใส่ไปเลยครับกามปูแล้วก็ขันล็อกไปเลยนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตได้ถ้าแบบมีสายขาดอะไรเงี้ยมันก็จะลงกาวในบ้านเรานะครับผมนี่ก็จะเป็นการต่อสวิตช์นะครับผมก็จะไล่ไปเลยนะครับผมเบอร์ไหนนะครับเราก็ต้องโน้ตไว้ครับว่าสีแดงเบอร์1สีขาวเบอร์2สีดำเบอร์3อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาร์คให้ดีนะครับผมเพื่อไม่ให้มีการหลงหรือว่าอะไรนะครับผมก็จะค่อยๆไล่ไปเลยนะครับค่อยปัดกีไปเรื่อยครับเรียงสายให้สวยงามครับไม่ให้มันลกลุงลังนะครับผมไล่ไปเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมในส่วนของชิ้นงานก็จะสวยงามครับทั้งด้านล่างด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมต่อมาเดี๋ยวก็จะเป็นการประกอบนะครับผมแล้วก็จะลองเทสเปิดดูนะครับผมว่าโอเคหรือยังนะครับหรืออะไรเงี้ยครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดให้ดูนะครับผมว่าจะสามารถเปิดได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์1ครับก็ผ่านนะครับใช้ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถปรับระยะนะครับอย่างที่ผมบอกคือสามารถปรับองศาแบบสมมติเรานอนอยู่แล้วก็จะปรับให้แขนหน้าขึ้นได้ครับทำงานก็ปรับให้มันแขนหน้าลงอะไรประมาณนี้ครับผมก็สามารถปรับได้เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปทำสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับเดี๋ยวจะงงกันใหญ่นะครับผมก็ไว้รอบหน้าครับผมเดี๋ยวจะไปหาสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ล้อเพิ่มด้วยครับเพื่อที่จะเป็นการขนย้ายง่ายครับก็สามารถเข็นได้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวมอเตอร์ด้านหลังก็เก็บสายอย่างสวยงามนะครับผมก่อนที่จะทำงานนะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะงานที่เสร็จแล้วนะครับตัวมอเตอร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกำลังใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับขอบคุณครับ